สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวสันพาเพลินนะครับวันนี้ก็มีเกมที่แอดมินเจอกับคู่แข่งมาได้ชมกันอีกแล้วนะครับคู่แข่งมักง่วมครับสีแดงขาวแอดมินมักง่ายนะครับเรามาชมกันเลยดีกว่าวันนี้ก็ลองเล่นมาร์ค5แต้มนะครับท่านอาจารย์สอนมาลองใช้สักหน่อยนะครับไม่รู้ว่าจะได้ผลยังไงหรือเปล่าครับมาร์คแบบนี้เขาบอกว่าหลอกกิน3ได้บ่อยนะครับทีเผลอโดนเลยครับคือเขาขึ้นมา27หรือว่าขึ้นมาตัวนั้นก็โดนนะครับนี่ต่อให้กิน2ก่อนเลยครับแล้วปล่อยให้กินอีกตัวหนึ่งครับเราเดินรอจังหวะแล้วเราก็กิน3กลับครับถือว่าเด็ดมากครับแต่บางคนดูดีๆเขาก็ไม่เผลอครับแต่ก็ยิงใช้ได้อยู่ครับกักไว้จับท้ายเลยครับไปไหนไม่ได้แล้วสองตัวนี้โอ้โหคิดจะแย่แรกเราไม่หลงกลครับจบเกมครับเกมแรกชนะไปครับโดนเย็น3ไปถึงกับไปไม่เป็นครับเรามาชมเกมที่2กันต่อนะครับเกมนี้คู่แข่งมาง่ายนะครับแอดมินมาง่วมเรายังจะใช้สูตรเดิมอยู่ครับชอบเล่นมาเดิมๆบ่อยๆนะครับให้ชินครับหมากนั้นคล่องแล้วก็เปลี่ยนหมากไปเรื่อยครับเกมนี้รู้ทันแล้วครับคือน่าจะใช้ไม่ได้ครับจังหวะเหมือนเดิมไม่เขาไม่เดินมาฝั่งนี้เลยต้องเดินออกก่อนครับเดี๋ยวเขาต่อมาจะยุ่งเลยปล่อยให้กินตอนนี้เราขอเข้ามุมก่อนนะครับเดี๋ยวจะเป็นปัญหาเราอาจจะต่อสองเราได้ตรงนี้ต้องหลบมือก่อนได้ฟรีเลยครับหนึ่งตัวปล่อยให้กินหรือเปล่าเดินมา25กักไว้เลยเดินกัก24ก็น่าจะไม่มีทางเดินแล้วกิน2โอ้โหจะแฟลฮอตครับตอนนี้เหลือ6ต่อ3ครับโอ้โหยังสู้ต่อครับสปิริตเราไปเข้าฮอตอีกตัวดีกว่าเขากินเลยหลบนี่เข้าฝั่งไหนก็โดนครับจบเกมไปครับเกมนี้ชนะไป2เกมรวดครับ
ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ผมกันด้วยนะครับขอบคุณครับ